สวัสดีค่ะได้เวลาดีๆของรายการสถานีศิริราชนะคะกับดิฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะรายการสุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ใกล้ชิดกับคุณหมอมากยิ่งขึ้นนะคะตามความตั้งใจของรายการสถานีศิริราชค่ะก็อยากที่จะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะสนุกสุขภาพดีและก็มีสาระค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลศิริราชค่ะรายการของเรามีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะมาสลับผัดเปลี่ยนนะคะให้ความรู้ด้านสุขภาพในมุมมองแล้วก็ด้านต่างๆค่ะช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องของนานาสาระน่ารู้และช่วงที่3ค่ะก็จะมีคุณหมอน่ารักน่ารักนะคะจากโรงพยาบาลศิริราชนี่แหละค่ะมาสลับเปลี่ยนนะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามานะคะที่ www.siriraj.online.net นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะภาษานับเป็นหัวใจที่สำคัญของการสื่อสารเลยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ความสามารถทางด้านภาษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสื่อสารและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกสองภาษานะคะว่าอาจจะทำให้เด็กเกิดความสับสนและพูดช้าได้สำหรับช่วงคุยกับหมอในวันนี้เราจะมีเทคนิคการเลี้ยงลูก2ภาษาง่ายๆอย่างมีคุณภาพค่ะจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะข้อดีของการเลี้ยงลูก2ภาษาพบว่าเด็กที่พูด2ภาษาจะมีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าหากเราเริ่มพูดภาษาที่2กับเด็กตั้งแต่ขวบปีแรกนะคะเด็กจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญารวมทั้งมีความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้ดีกว่าในอนาคตค่ะควรฝึกลูกพูด2ภาษาตั้งแต่เมื่อไหร่แม้ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าเราควรจะเริ่มภาษาที่2ให้เด็กตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีการศึกษาพบว่าพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กนั้นเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะดังนั้นหากเราจะสอนด้านภาษาของเด็กยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะและพบว่าถ้าเราเริ่มภาษาที่2ให้กับเด็กตั้งแต่ก่อนอายุ5ขวบเด็กจะมีเสียงและมีสำเนียงใกล้เคียงกับผู้ที่พูดภาษานั้นเป็นภาษาแม่เลยนะคะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็ก2ภาษาอันที่จริงแล้วไม่มีสูตรสำเร็จในการฝึกลูก2ภาษาค่ะคุณพ่อคุณแม่คงจะต้องเลือกดูว่าวิธีการใดเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับลูกของเราค่ะในวันนี้หมอมีวิธีการง่ายๆ4วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลี้ยงลูก2ภาษามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวิธีแรกคือการพูด1คน1ภาษาค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อพูดภาษาจีนคุณแม่พูดภาษาอังกฤษซึ่งการพูด2ภาษานี้อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกับที่เด็กใช้ที่โรงเรียนนะคะเพราะเด็กอาจจะเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนก็ได้ค่ะวิธีการนี้จะทำให้เด็กมีโอกาสได้สัมผัสทั้ง2ภาษาอย่างสม่ำเสมอแต่คุณพ่อต้องทุ่มเทและตั้งใจจริงนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะสำหรับวิธีการที่2นะคะคือการพูดภาษาที่2ที่บ้านค่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กพูดภาษาไทยที่โรงเรียนแต่เมื่อกลับบ้านแล้วเราจะใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เราสามารถฝึกลูก2ภาษาได้ค่ะสำหรับวิธีการที่3คือการเลือกใช้ภาษาที่2โดยขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดว่าในวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะพูดภาษาไทยกันแล้วในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะพูดภาษาอังกฤษก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแล้ววิธีการที่4คือวิธีการสุดท้ายคือการพูดผสมกันระหว่าง2ภาษาแต่เลือกที่จะใช้ภาษาต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาลูกไปดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษพูดกันอย่างนี้ก็สามารถทำได้ค่ะแต่มีข้อพึงระวังที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องจำไว้นะคะว่าเราไม่ควรพูดผสม2ภาษาให้อยู่ในประโยคเดียวกันค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องประหลาดใจนะคะถ้าเด็กจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในประโยคเดียวกันแล้วเขาใช้2ภาษาคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้กำลังใจค่ะและพยายามให้คำแนะนำและแก้ไขให้เขาสามารถพูดประโยคนั้นๆด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้อย่างถูกต้องค่ะ
คล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก2ภาษาในช่วงสุดท้ายนี้หมอมีเคล็ดลับง่ายๆในการเลี้ยงลูก2ภาษามาฝากกันนะคะอันแรกคือการให้กำลังใจและพยายามสร้างโอกาสให้เขาได้พูด2ภาษาค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะส่งลูกไปเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษหรือเวลาพาไปดูหนังดูการ์ตูนนะคะก็ดูหนังซาวด์แทร็กทำให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอค่ะข้อที่2ความสม่ำเสมอถือเป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงลูก2ภาษาค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้2ภาษานั้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทำให้ลูกเกิดความคุ้นเคยนะคะและข้อสุดท้ายควรทำให้การพูด2ภาษานี้เป็นเรื่องสนุกและถือเป็นกิจกรรมในครอบครัวค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอ่านหนังสือด้วยกันร้องเพลงหรือเล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษจะทำให้เขารู้สึกสนุกและรู้สึกว่าการพูด2ภาษานั้นเป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัวค่ะเห็นไหมคะการเลี้ยงลูก2ภาษานั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะคะเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความทุ่มเทมุ่งมั่นและที่สำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องแปลกใจเลยค่ะว่าลูกของเรานั้นมีศักยภาพทางด้านภาษาได้ดีมากกว่าที่เราคิดไว้และหมอเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องรู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเขาให้เป็นเด็ก2ภาษาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันในช่วงหน้าค่ะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรงโหงกายใจของไทยด้วยใจทนงนี่คือความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการพยาบาลสิริราชห่วงใยสุขภาพประชาชนค่ะขอนำเสนอเรื่องการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความสำคัญและจำเป็นยังไงกันบ้างขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าแผนกค่ะตรวจร่างกายประจำปีนี้ค่ะให้ตรวจภายในด้วยโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวแจ้งลูกน้องให้นะคะค่ะพวกเราตรวจร่างกายประจำปีนี้บริษัทระบุมาว่าพนักงานผู้หญิงคนต้องตรวจภายในด้วยตรวจภายในด้วยเหรอพี่อายุมากแล้วแถมโสดจริงๆจำเป็นต้องตรวจด้วยเหรออายหมอแล้วแถมกลัวเครื่องมือด้วยมีลูกแล้วก็จริงแต่หนูไม่เคยตรวจภายในหลังคลอดเลยค่ะกลัวตรวจแล้วเกิดไปเจอสิ่งผิดปกติทำไงดีเนี่ยหนูเพิ่งจะอายุ22แล้วก็เพิ่งแต่งงานมันจำเป็นต้องตรวจด้วยเหรอคะโอ้อันนี้พี่ไม่รู้เลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนรู้แล้วกันเนาะค่ะจ้ะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลสวัสดีค่ะขอปรึกษาปัญหาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนั่งเลยค่ะคนไข้ขอบคุณมากค่ะมีเลยนะ
คือที่บริษัทอะค่ะจะมีตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานแต่ว่าปีนี้เขามีตรวจภายในอะค่ะคือไม่รู้ว่าการตรวจภายในนี่จำเป็นต้องตรวจไหมแล้วก็ทำไมต้องตรวจด้วยอะค่ะคือตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะน่าจะใช่มั้งคะอ๋อค่ะไม่เข้าใจอะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพยาบาลจะแนะนำให้ฟังนะคะว่าใครที่จะต้องตรวจภายในบ้างแล้วขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะตรวจต้องทำยังไงบ้างนะคะสาเหตุที่ต้องตรวจภายในนะคะคือเพื่อคัดกรองหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อมาตรวจภายในนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แต่งกายให้เหมาะสมเช่นใส่กระโปรงหรือผ้าถุงไม่ควรนุ่งกางเกง 2. ไม่สวนล้างช่องคลอดเพราะจะล้างสิ่งที่ต้องการตรวจออกไป 3. ไม่สอดหรือเน็บยาใดๆเข้าไปในช่องคลอดก่อนวันมารับการตรวจ3วันเพราะจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ 4.งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1-3 วันเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจน 5. ไม่ควรตรวจภายในขณะมีประจำเดือนเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเว้นแต่จะมีประจำเดือนออกมากหรือนานผิดปกติซึ่งควรได้รับการตรวจเร็วที่สุดเพื่อรับการวินิจฉัยรักษาทันที6บอกอาการสำคัญที่มาพบแพทย์เช่นคล้ำได้ก้อนบริเวณท้องน้อยตกขาวคันเจ็บบริเวณท้องน้อยเป็นต้น 7. บอกประวัติการมีประจำเดือนได้แก่วันแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายมานานกี่วันลักษณะและปริมาณของประจำเดือนระยะเวลาของการขาดประจำเดือนนานเท่าใด 8. สตรีที่แต่งงานแล้วมีบุตรมาแล้วกี่คนคนสุดท้ายอายุเท่าใดเคยแท้งหรือไม่ถ้าเคยแท้งมาแล้วกี่ปีใครที่ควรตรวจภายในบ้างตรวจในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว3ปีหรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า21ปีแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามอายุ 21-29 ปีควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก3ปีอายุ 30-65 ปีควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก3ปีหรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อ HPV ที่ปากมดลูกทุก5ปีอายุมากกว่า65ปีและหลังผ่าตัดมดลูกไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองถ้าผลการตรวจคัดกรองก่อนหน้านี้ผลปกติการตรวจภายในแพทย์จะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายปากเป็ดที่มีขนาดแตกต่างกันตามขนาดของช่องคลอดสตรีแต่ละคนสอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อดูความผิดปกติหรือแผลในช่องคลอดและปากมดลูกต่อจากนั้นใช้นิ้วตรวจทางช่องคลอดพร้อมๆกับมืออีกข้างคลำบริเวณหน้าท้องเพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานสตรีอีกครั้งในบางรายอาจมีการตรวจทางทวารหนักร่วมด้วยขั้นตอนในการตรวจภายในปัสสาวะให้เรียบร้อยหากสวมกางเกงมาให้เปลี่ยนเป็นผ้าถุงโดยไม่สวมกางเกงชั้นในขึ้นนอนบนเตียงที่มีขาหยั่งวางก้นลงบนเตียงแล้วขยับขาสองข้างวางบนขาหยั่งเลื่อนก้นมาชิดขอบเตียงด้านล่างแยกเข่าออกจากกันเพื่อสะดวกในการตรวจท่านควรผ่อนคลายไม่เกร็งหน้าท้องหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆภายหลังการตรวจภายในผู้ช่วยแพทย์จะพาท่านลงจากเตียงให้ท่านเข้าห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ช่วยแพทย์พาท่านไปพบแพทย์เพื่อรับฟังคำแนะนำหลังการตรวจการปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจภายใน 1. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 2. หากมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกฟังผลการตรวจด้วยตนเองที่หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา1สัปดาห์หลังการตรวจรับผลการตรวจทางไปรษณีย์2สัปดาห์หลังการตรวจ 3. รับประทานยาหรือเน็บยาตามแพทย์สั่ง 4. อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อยกรณีที่มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติแพทย์จะแนะนำการดูแลตนเองเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราชหรือโทร024197366ในวันและเวลาราชการขั้นตอนที่เราแนะนำไปเมื่อกี้แล้วก็การปฏิบัติตัวนี้คุณแค่เข้าใจไหมคะโอ้เข้าใจมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะยินดีเสมอค่ะสาระความรู้ในวันนี้นะคะพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้คุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะคลายความกังวลเกี่ยวกับการตรวจภายในรวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจภายในและการปฏิบัติตัวก่อนและหลังรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติเมื่อท่านกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะท่านสามารถติดตามรายการพยาบาลศิริราชห่วงใยสุขภาพประชาชนย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชศิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทยความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันศิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านค่ะซึ่งเราจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาผ่านทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเราไปพบกับคำถามแรกกันเลยค่ะตอนนี้หนูมีอาการเครียดมากกินอาหารไม่ค่อยได้กินแค่วันละมื้อและกินได้นิดเดียวเวลาอยู่คนเดียวก็ชอบร้องไห้ไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดหนูควรทำอย่างไรให้พ้นจากสภาพนี้ดีคะหากคุณรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่นี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตนะคะจากสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรกลายเป็นทำได้ยากขึ้นและต้องใช้ความพยายามเช่นการรับประทานอาหารบวกกับความเครียดที่เป็นมากอยู่นั้นแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ค่ะเพื่อรักษาอารมณ์และอาการดังกล่าวให้ดีขึ้นนอกจากนี้การไปพบแพทย์จะทำให้เราได้ตรวจสุขภาพทั่วไปด้วยนะคะเพราะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายจะเปลี่ยนไปเมื่อเรามีความเครียดที่มากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะเผลอกินน้ำที่มีไข่ยุงโดยไม่รู้จะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะหากเรารับประทานน้ำที่ปนเปื้อนไข่ยุงเข้าไปนั้นร่างกายคนเราจะมีน้ำย่อยที่สามารถที่จะย่อยไข่ยุงรวมทั้งเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนเข้ามาบ้างได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชค่ะเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาผมมีอาการตาพร่าทั้งวันทั้งคืนติดต่อกัน2เดือนและมีอาการมองเห็นภาพเหมือนไฟตกซึ่งดับไปไม่กี่วินาทีก็เห็นปกติซึ่งจะเป็นบ่อยมากครับผมอยากจะทราบว่าข้อ1ผมเป็นอะไรและมีวิธีรักษาอย่างไรครับข้อ2เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปหาหมอและพบว่าขั้วตาของผมโตผิดปกติครับหมอบอกว่าเสี่ยงเป็นต้อหินสูงมากให้เฝ้าระวังอยากจะทราบว่าขั้วตาโตนั้นมีวิธีรักษาไหมครับและผมจะต้องระวังเกี่ยวกับอะไรบ้างจากอาการดังกล่าวยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้นะคะแนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจและได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับขั้วตาโตนั้นอาจเป็นเพียงขนาดของขั้วตาที่มีขนาดใหญ่กว่าประชากรทั่วไปส่วนใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะไม่มีความผิดปกติอะไรหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหินที่เพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะโดยทั่วไปยังไม่ต้องรับการรักษาหากยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อหินค่ะอย่างไรก็ตามควรจะต้องมาตรวจกับแพทย์สม่ำเสมอเป็นระยะนะคะสำหรับการปฏิบัติตัวนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อยาหยอดตาโดยเฉพาะยาในกลุ่มสเตียรอยด์มาหยอดเองค่ะเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินได้ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะด
ดิฉันอายุ30ปีขนาดตั้งครรภ์เป็นซีสต์ถุงน้ำรังไข่ขนาด8เซนติเมตรตอนนี้อายุครรภ์15สัปดาห์หมอแนะนำให้ผ่าตอนอายุครรภ์4ถึง5เดือนมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะหากถุงน้ำในรังไข่นั้นอาจเป็นอันตรายได้ก็ควรผ่าตัดเอาออกนะคะโดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กๆค่ะเพียงแค่ 2-3 เซนก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บแผลและป้องกันความเสี่ยงจากการแท้งบุตรได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะถ้าโดนแมวกัดเกิน72ชั่วโมงไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ายังทันไหมครับหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนควรจะรีบทำการล้างแผลด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนาน15นาทีโดยเร็วที่สุดนะคะและควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันโรคบาดทะยักรวมทั้งการได้รับยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อค่ะแต่ว่าแม้ว่าจะผ่านไปหลายวันก็ยังสามารถไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะแต่ถ้าหากสังเกตอาการสัตว์เป็นเวลาเกิน10วันแล้วสัตว์ยังสบายดีความเสี่ยงในการติดโรคพิษสุนัขบ้าก็น้อยมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถพิมพ์คำถามมายังที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแล้วดิฉันจะไปหาคำตอบจากคุณหมอศิริราชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมาให้อย่างแน่นอนค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสถานีศิริราชแล้วค่ะดิฉันปฐมาพรหานชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ